อีกสัก43นาทีก็น่าจะถึงวันนี้เรามีแพลนว่าเราจะดูพระอาทิตย์ตกดินกันที่ดอยผาตั้งค่ะวันนี้เราจะพักที่ผาตั้งฮิลนะคะอันนี้คือวิวจากหน้าห้องพักค่ะจะเห็นวิวพระอาทิตย์ตกดินนะคะข้างล่างที่พักจะมีทุ่งดอกบัวตองให้ถ่ายรูปด้วยนะคะน่าจะเห็นอยู่ประมาณสักตรงนี้ค่ะทุ่งดอกบัวตองตอนนี้ซื้อของฝากค่ะผลไม้ทำเองนะคะเป็นผลไม้แช่อิ่มอร่อยมากมาอุ่นหนุนคุณป้าได้นะคะทางเดินขึ้นดอยผาตั้งนะคะส่วนมากจะเป็นขั้นบันไดแล้วก็จะมีราวให้จับอยู่นั่นนะคะทางเดินดีแต่ว่าก็เหนื่อยนิดนึงเพราะขึ้นหมดเลยช่วงแรกๆจะเป็นขึ้นบันไดมานะคะแล้วก็จะมาเดินเลียบเขานู่นนะคะทางขึ้นน้อยผาตั้งจะเดินเห็นไหมเดินไปถึงตรงนู้นเลยที่ผาตั้งมีขี่ม้าขึ้นผาด้วยก็เท่จริงยังไงพี่ขี่ม้าฟินไหมพี่ต้องนั่งเลยครับบอกเลยต้องนั่งขี่ม้าขึ้นไปไหมครับไม่น่ารักต้องนั่งเลยสุดยอดจริงสุดยอดนั่งไหมคะไม่เคยนั่งอะไรแล้วน้ำตาไหลขนาดนี้นั่งเลยนะผาตั้งมีม้าให้ขี่ด้วยนะคะน้องม้าแต่งตัวเหมือนผู้หญิงเลยอ่ะแต่ว่าน่าจะเป็นตัวผู้ลูกค้าไม่มาไปปล่อยให้น้องกินข้าวนะคะเดี๋ยวเราไปดูพระอาทิตย์ตกกันค่ะจุดนี้ก็จะเป็น102ค่ะจุดนี้ก็จะสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,635 เมตรค่ะสูงกว่าผู้ชี้ฟ้า7เมตรค่ะไกด์สวยบอกต่อนะคะสวยมากตรงข้างล่างนี้เป็นฝั่งเขตไทยใช่ไหมคะข้างล่างนี้เป็นฝั่งลาวหมดเลยค่ะแบบมันจะใช้สันปันน้ำแบ่งค่ะอาทิตย์ตกดินของดอยผาตั้งนะคะขึ้นมาขึ้นทางแล้วเพิ่งเจอน้องไกด์ก็เลยบอกน้องว่าโอเคน้องมาเป็นไกด์ให้เราไหมเพราะว่าเป็นเด็กนักเรียนแล้วก็ทำอาชีพเสริมนะคะเป็นไกด์ก็เลยให้น้องพาขึ้นมาข้างบนพอพระอาทิตย์ใกล้ตกเราก็ถามน้องว่าน้องอ่ะรีบไหมเพราะว่าเราอ่ะจะถ่ายจนกว่าพระอาทิตย์จะตกน้องก็บอกว่าเดี๋ยวน้องอ่ะจะไปเรียนภาษาจีนเราก็เลยให้น้องลงไปก่อนนะคะอันนี้เป็นเห็ดหอมผัดน้ำมันหอยนะครับเป็นข้าวเย็นของเราหลังจากลงจากดอยผาตั้งอันนี้เป็นหมูสับผัดผักกาดดองค่ะก็กินกับข้าวชูไว้ตอนนี้เรากำลังเดินขึ้นดอยผาตั้งตอนเช้ามืดนะคะดูเริ่มมีเส้นขอบฟ้าแล้วแล้วก็มีทะเลหมอกตรงส่วนตรงนู้นด้วยน่าจะสวยน่าดูเลยค่ะวันนี้พาทิตขึ้นที่ดอยผาตั้งค่ะตอนนี้ก็เริ่มจะ6โมงเช้าแล้วนะคะจากเมื่อกี้มืดๆอยู่เนาะสวยเลยอะอันนี้คือเนินสุดท้ายที่เราต้องต่อสู้นะคะแต่ไม่ค่อยชันเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยลื่นแต่ด้วยว่าเราอาจจะเหนื่อยง่ายหน่อยก็เลยค่อยๆเดินค่ะเพื่อความปลอดภัยดูข้างล่างที่ขึ้นมาเป็นนี้นะคะทางเดินง่ายค่ะดีมากทะเลหมอกแบบไกลๆนี่ต้องดูดูสวยนะคะสวยมากเลยและตอนนี้เหลือเนินสุดท้ายที่เราจะต้องขึ้นนะคะนี่ค่ะนี่ต้องเดินตามทางนี้ขึ้นไปเนินข้างบนชู้ตายตอนนี้นะคะถึงยอดดอยผาตั้งแล้วนะคะเป็นยอด103นะคะมาดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ยอดนี้สวยมากๆ
รงนี้เป็นช่องเขานะคะก็จะเห็นวิวทะเลหมอกสวยมากเลยแล้วก็จะมีดอกบัวตองเป็นฉากอยู่ข้างหน้าแล้วก็จะเห็นพระอาทิตย์สีสวยมากเลยค่ะตอนนี้เป็นเวลา 7:00 นนะคะสวยเนาะที่ดอยผาตั้งนะคะโอ้เป็นข้าวต้มหม้อใหญ่เลยค่ะแล้วก็มีไข่ช้างเม่าโอ้กินก่อนนะหลังจากการหาข้อมูลแล้วก็สอบถามทุกคนบอกว่าต้องมาดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ดอยผาตั้งเราเลยตัดสินใจที่จะดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ดอยผาตั้งสุดท้ายสวยมากๆฟินมากๆที่ดอยผาตั้งคือเป็นวิวทะเลหมอกแบบ360องศานะคะสวยอยากให้ทุกคนมาเพราะว่าทางเดินเนี่ยมันไม่ลำบากเลยมันทางเดินเนี่ยดีมากเล็กเดินคือแบบสบายมากๆถ้าเทียบกับดอยผาห่มปกคือวิวมันก็คนละแบบกันสวยคนละแบบแต่ว่าผาห่มปกเนี่ยจะต้องใช้ความพยายามมากๆกว่าเพราะว่าเป็นทางเดินขึ้นอย่างเดียวของดอยที่เราไปเนี่ยดอยผาตั้งเนี่ยสบายมากเลยค่ะอย่าลืมมาเที่ยวเชียงรายกันนะคะ